ไงตัวดำปีเลยเขามีให้หาจระเข้ด้วยน้ำเลยรู้ไหมโอ้ยโอ้โหสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งานน้อนสีขาวไอ้เต้าสีดำครับก็จะรวมสัตว์แปลกๆหายากจากทั่วโลกมาเลยมาโชว์ในงานนี้ที่ซีคอนบางแคนะตั้งแต่วันที่12ถึง21ครับก็ไปดูในงานกันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่อูครับแล้วก็วันนี้สวัสดีเด็กๆด้วยวันนี้มีเด็กหลายคนเลยครับมาที่ซีคอนบางแคเหมือนเดิมนะวันนี้เขามีงานสัตว์นะครับมีสัตว์มากมายสัตว์สวยๆน่ารักน่ารักเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในงานกันนะครับว่ามีอะไรเชฟเอ็ดออมเล็ตไปไหนไปหาออมเล็ตแล้วนั่นไงเจอออมเล็ตแล้วออมเล็ตสวัสดีค่ะเด็กๆออมเล็ตนี่อะไรอ่ะออมเล็ตปลาอะไรอ่ะชื่อมันปลาทองนะครับแต่ตัวนี้เป็นปลาทองดำนะครับปลาทองสีดำนั่นเองอุ้ยอันนั้นตัวอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้มันฮิปโปแคะฮิปโปแคะใช่ไหมฮิปโปแคะตัวเล็กดูดิโอ้เด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับดูบดเชฟเบ็ดมองถึงไหมเนี่ยวันนี้มีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอ้ยดูน้องน่ารักมากเลยออมเล็ตอย่าไปแกล้งน้องอย่าไปเคาะเดี๋ยวน้องตกใจเนี่ยฮิปโปดำเนี่ยเป็นหนูฮิปโปดำโอ้ย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 ไปเราไปดูตัวอื่นกันวันนี้มีสัตว์อะไรเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ตรงนี้เขาก็มีให้อาหารสัตว์ด้วยนะครับอุ้ยออมเล็ตตรงนี้มีจระเข้โอ้ยโอ้ยนี่ไงออมเล็ตโอ้โหนี่ไงตัวดำปีเลยเขามีให้อาหารจระเข้ด้วยนะออมเล็ตรู้ไหมนี่ให้อาหารจระเข้เอามือลงไปเอามือลงไปหาจระเข้น้องเชเบ็ดไม่เห็นปลาอุ้มมาอุ้มดูเฉยดูเห็นไหมเห็นไหมตัวเล็กเนี่ยไอเราไปดูก่อนว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะครับตามมาเลยไปดูเลยอันนี้ตัวอะไรคะสะกดยังไงจีโกดแพะนะครับนี่ดูเขาก็สวยมากเลยนะนี่เขากำลังเล็มหญ้ากินเลยดูดิเพื่อนๆโถเท่มากอย่าจับนะเขาเอาเขาขุดหักเลยนะเนี่ยแต่ตัวนั้นมีขนด้วยอ่ะเหมือนเขาผสมกับแกะมาเลยมีแกะไหมพาไปดูหน่อยไปนี่ตรงนี้เป็นแพะไม่ใช่แพะไทยนะครับเป็นแพะไนจีเรียนนะครับนี่เรามาดูกันดีกว่าโอ้โหนี่ครับขนของแพะเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นเครื่องนุ่งห่มได้นะครับเครื่องจะให้ความอบอุ่นครับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับกับแกะพวกเนี้ยพวกกวางเขาเป็นสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้องครับดูการเคี้ยวเอื้องเนี่ยเขาจะเรียกว่าเคี้ยวเอื้องนะไปเราไปดูตัวต่อไปออมเล็ตอันนี้ตัวอะไรอ่ะออมเล็ตไปดูนี่ไปอ่านนี้ตัวอะไรอ่านให้ดูหน่อยแกะอะไรแกะโฟฮอนนะครับผมแกะโฟฮอนหรือแกะสีเขานะครับนี่จับขนแอบแต่อุ้ยนุ่มมากเลยอ่ะลองจับดินุ่มไหมนุ่มเหมือนตุ๊กตาเลยเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะหมาหรือเปล่าโอ้ยหมาแคะอุ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าจะดีดแล้วนี่ที่เขาบอกว่าผมหน้าหมานะเขางุนหงิดแล้วไม่มีอาหารขอจับหน่อยใจเย็นเหมือนเขางุนหงิดนี่ระดาอ่ะป้อนหน่อยนี่ระดามาให้แล้วนี่เอาหนึ่งก็ขอเพื่อนอันนึงสิลูกขอระดาหนึ่งระดาขอหนึ่งชิ้นนึงค่ะป้อนโอ้โหตัวนั้นสีดำกับตัวนี้สีขาวนะจับหัวหน่อยเขากำลังหิวเลยนี่เด็กๆก็ป้อนเลยครับว่าออมเล็ตได้แล้วแม่อู้ซื้ออาหารมาแจกแล้วนะครับอันนั้นป้อนกระต่ายนะมีหลายอย่างเลยดูดินี่มีใบไม้ใบอะไรด้วยนี่เลนเดียป้อนเลยลูกเลนเดียเอาไปที่ปากเลยเออโอ้ยเชเบ็ดเด็กๆหลอนเลยครับทีเขาคงโมโหหิวนะอ้าวเตรียมจะดีดอีกแล้วเมื่อกี้ดีดไปรอบนึงแล้วตรงนี้ก็เป็นกระต่ายนะครับที่เด็กๆจะชอบนะครับเพราะว่ากระต่ายใจดีนะนะออมเล็ตเอากระต่ายเอาไปป้อนกระต่ายหน่อยเร็วครับพ่อว่าลักษณะเหมือนกระต่ายที่นี่เขาจะอิ่มหมดแล้วนะครับหนีเข้าไปนอนในบ้านแล้วเนี่ยเขาน่าจะอิ่มกันหมดแล้วดูดิพุงย้วยเลยอ่ะเขาอิ่มหมดเลยเขานอนอืดกันหมดแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยโยนให้เขายังไม่กินเลยเขาน่าจะอิ่มหมดแล้วเขาน่าจะอิ่มหมดแล้วเนี่ยกระต่ายอิ่มหมดแล้วเนี่ยไม่ยอมกินเลยดูกระต่ายนะครับน่ารักมากเลยบ๊ายบายกระต่ายก่อนกระต่ายอิ่มแล้วลูกไปหาใหม่ใช่ไหมไป
แล้วตรงนี้ก็คือหมูแคะนะครับที่เขาชอบเอาไปเลี้ยงกันนะซึ่งตัวมันจะไม่ใหญ่นะครับแล้วตอนนี้มันก็น่าจะอิ่มแล้วเหมือนกันนะนอนอืดกันดูดิดูนอนกันน่ารักมากเลยออมเล็ตคือชุดด้วยอ่ะเขาใส่ชุดด้วยใช่เห็นไหมเนี่ยเขานอนหมดแล้วเพราะว่าเขาน่าจะแบบอิ่มแล้วก็นอนหลับกันดูวิธีที่เขาหลับกันครับเนี่ยเขานอนกันเป็นที่เดียวกันเลยนะดูดิน่ารักมากเลยอ่ะหมูมันชอบกินแครอทไหมหมูชอบกินทุกอย่างเลยลูกแต่ตอนนี้มันอิ่มแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะไปป้อนตัวที่มันกินดีกว่าปะอยู่เจ้าหมูพวกนี้นอนด้วยกันอบอุ่นจริงๆออมเล็ตเอาแครอทไปป้อนจระเข้มันจะกินไหมไม่รู้ค่ะจระเข้อ่ะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเขาไม่กินผักรู้ไหมเขากินเนื้อออมเล็ตก็ต้องเอาแขนออมเล็ตให้เขากินนี่งูอะไรเนี่ยงูแบ็คคิงสเน็กนะครับนี่เป็นงูของเม็กซิกันแบ็คคิงสเน็กโอ้หน้าตาน่ากลัวมากเลยดูดิสีดำบื้อเลยอ่ะไม่ใช่งูของไทยครับดูดิหน้าตาแบบโอ้ยน่ากลัวดีจังเลยน่ากลัวน่ากลัวสวยสวยมากมันไม่กินแครอทออมเล็ตหรอกไปนี่มันเป็นแครอทเล็กๆนะออมเล็ตจะไปป้อนมานะนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหเทเลยเทเลยโอ้ยหล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรอิ่มแล้วนะเจ้าม้าจับหน้าม้าไหมจับหน้าม้าไหมไปดูสัตว์อีกมีเยอะเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นโซนของการให้อาหารนะเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายโซนให้เพื่อนๆติดตามครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมคลิปนี้เราตัดไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้ายังมีสัตว์อีกมากมายอย่าลืมกดติดตามไม่ได้หรอบ๊ายบาย